เฮ้ยฝนตกอ่ะไม่เป็นไรฮะเรามีร่มครับวันนี้นะฮะมาทำรายการตรงนี้ครับกำลังจะออกไปนอกแต่ฝนมันตกทำไงดีเฮ้ยเปิดเข้ารายการก่อน This is English on the go by KPBL นะฮะวันนี้ฝนตกแบบนี้นะครับเราพูดได้หลายแบบหลายอย่างเลยนะครับฝนตกอาจจะตอนนี้ยังไม่หนักมากแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากๆเลยทีเดียวมันมี3เลเวลใช่ไหมคือมีตกหนักมากๆหรือว่าตกธรรมดาธรรมดาหรือว่าตกปล่อยๆแบบนี้แหละนะครับถ้าเกิดตกมากๆเนี่ยเราจะบอกได้ว่า it's raining cats and dogsIt's raining cats and dogs ก็คืออันนี้คือเรากำลังพูดถึงว่ามันกำลังตกอย่างหนักมากๆเลยเสมือนว่าหมากับแมวเนี่ยมันทะเลาะกันแต่ถ้าเกิดจะบอกว่ามันหนักแบบก็ตกธรรมดาธรรมดาก็คือ it's raining เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยมันตกปล่อยๆไม่รู้อย่างนี้มันปล่อยๆหรือเปล่ามันก็เปียกได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าตกปล่อยๆเนี่ยก็สามารถพูดได้ว่า it's drizzling เนี่ยมันแปลว่าฝนที่มันตกแบบปล่อยๆไม่หนักมากนะครับอาจจะประมาณว่าแบบนี้แหละก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากเลยทีเดียวนะช่วงนี้มันเข้าสู่หน้าฝนแล้วด้วยเข้าสู่ rainy season นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยก็แล้วกันนะครับ take care everyone see you later bye and this isพูดจามั่วอีกแล้ว This is the English on the go by KPBL Bye Take care English on the go by KPBL